เกาะติดสนามเลือกตั้งปี2566ของเราในวันนี้ครับต้องมาออกเตือนภัยกันหน่อยนะฮะมิจฉาชีพเขามากันทุกรูปแบบครับหลายคนสงสัยเอ๊ะแล้วมิจฉาชีพที่จะมาช่วงเลือกตั้งเขาจะมากันในรูปแบบไหนอย่างไรกันบ้างอ่ะไปดูที่ Wallpaper กันได้เลยนะครับคือณตอนนี้ครับในปีนี้เนี่ยเขามีการใช้เทคโนโลยีที่ให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์นะครับของการเลือกตั้งว่าท่านมีการลงทะเบียนไว้ต้องไปเลือกตั้งที่หน่วยไหนอย่างไรกันบ้างครับแต่ปรากฏว่าณตอนนี้เองครับมีมิจฉาชีพนะครับที่เขาทําลิงก์ปลอมขึ้นมาฮะและให้ท่านเนี่ยเข้าไปเพื่อบอกว่าเป็นการตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยไหนอย่างไรกันบ้างปรากฏว่าพอกดลิงก์เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมีการให้กรอกข้อมูลทั้งในเรื่องของเลขบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลต่างๆและเขาก็หลอกเอาข้อมูลนี้ไปครับหรือบางรายเนี่ยก็หลอกเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกรรมกันด้วยตอนนี้เองครับทางด้านของกกต.เนี่ยเขาก็ออกมาเตือนภัยกันนะครับว่าใครที่ต้องการจะตรวจสอบสิทธิ์นะครับท่านสามารถทำได้ง่ายๆนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote ครับแล้วก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ด้วยตัวเองตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยท่านจะกรอกแค่เลขบัตรประจำตัวประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้คือ QR Code ครับใครที่ดูรายการของเราอยู่ณตอนนี้ท่านสามารถสแกน QR Code ได้ใครที่ใช้ระบบ Android นะครับก็สแกนอันนี้นะครับส่วนใครที่ใช้ iOS นะครับ Apple ก็สแกนอันนี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับกับแอปพลิเคชัน Smart Vote นะฮะให้กล้องจับมาที่ iPad ของผมตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการโหลดนะครับแอปพลิเคชัน Smart Vote มาไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับโลโก้และสัญลักษณ์ของแอปพลิเคชัน Smart Vote นะฮะคุณผู้ชมครับก็จะเป็นตัวแบบนี้นะฮะเป็นสีฟ้าๆตัวหนังสือสีเขียวที่ขึ้นว่า VOTE Vote นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับท่านสามารถกดเข้าไปได้ในแอปพลิเคชันเมื่อเข้าแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาขึ้นหน้าแรกมาเนี่ยจะเป็นการนับถอยหลังนะครับว่าณตอนนี้เหลือเวลากี่วันอย่างไรกันบ้างนะฮะกดที่หน้าถัดไปได้เลยนะครับพอท่านกดหน้าถัดไปเนี่ยก็จะมีไอคอนให้ท่านเลือกนะครับทั้งในส่วนของการเลือกตั้งส.ส.การเลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะท่านกดนะครับในการเลือกตั้งส.ส.นะครับเพราะว่าที่เราจะเลือกกันวันที่14พฤษภาคม2566นี้จะเป็นการเลือกตั้งส.ส.นะครับเมื่อท่านกดเลือกตั้งส.ส.แล้วเนี่ยจะมีข้อมูลที่ให้ท่านสามารถเช็คได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์แจ้งเหตุและลงทะเบียนเลือกตั้งนะครับหรือข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งข้อมูลพรรคอ่ะอย่างผมกดไปข้อมูลพรรคเนี่ยนะครับก็จะมีขึ้นมาลิงก์ข้อมูลพรรคนะครับรอสักครู่นึงนะฮะเขาจะให้ท่านเนี่ยใส่ชื่อพรรคนะครับท่านก็ตรวจสอบได้ว่าพรรคนี้เป็นเบอร์อะไรอย่างไรกันบ้างส่วนใครที่ต้องการตรวจสอบนะครับในส่วนของสิทธิ์ของท่านว่าท่านจะไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยไหนอย่างไรให้ท่านเลือกที่ตรวจสอบสิทธิ์ของท่านนะครับและเห็นสีเขียวตรงนี้นะครับเขาจะเขียนว่าตรวจสอบรายละเอียดสิทธิ์การเลือกตั้งพอกดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะลิงก์ไปที่เว็บไซต์ของกกต.นะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าข้อมูลอย่างเดียวที่จะใช้นั่นคือรหัสบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับเมื่อท่านเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะให้กรอกนะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะเดี๋ยวกรอกให้ดูนะครับอย่างอื่นไม่มีกรอกแล้วนะครับกรอกแค่บัตรประจำตัวประชาชนครับพอท่านกรอกเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดตรวจสอบแล้วก็รอกันสักครู่หนึ่งนะครับก็จะเข้าสู่หน้าถัดไปจะขึ้นข้อมูลมาครับว่าท่านเนี่ยจะไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยไหนวันที่เท่าไหร่อย่างไรกันบ้างอันนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆที่ท่านสามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์ของท่านเองได้อย่าหลงเชื่อนะครับกับที่เป็นลิงก์อื่นๆนี่ครับนี่คือข้อมูลที่ถูกต้องก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะของชื่อนะครับจังหวัดนะอย่างของผมเนี่ยชื่อพิพัฒน์จังหวัดที่มีสิทธิ์คือจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันที่เลือกตั้ง7พฤษภาคมเพราะว่าผมเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับผมมีการลงทะเบียนไว้ก่อนนะฮะจังหวัดที่ไปใช้สิทธิ์คือจังหวัดพิษณุโลกนะครับ
แล้วก็สถานที่ของผมเนี่ยคือเขตที่1หอประชุมศรีวชิรโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะครับแล้วก็บอกลำดับในบัญชีด้วยนะฮะจะขึ้นข้อมูลต่างๆเนี่ยบนแอปพลิเคชันสมาร์ทโบทเลยนะครับท่านสามารถเช็คแบบนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยปกติแล้วเขาจะมีการส่งข้อมูลไปทางไปรษณีย์กันด้วยแต่ยังผมเองครับที่ผมบอกว่าผมเป็นคนนครสวรรค์ผมไม่ได้มีโอกาสกลับบ้านไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจดหมายที่ถึงบ้านอาจจะไม่ได้มีเวลาไปเช็คนะครับแต่ท่านเนี่ยสามารถใช้แอปพลิเคชันสมาร์ทโบทได้นะฮะอย่าไปหลงเชื่อลิงก์ที่มีคนส่งมาที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจจะโดนมิจฉาชีพหลอกข้อมูลได้และกรอกข้อมูลหนึ่งเดียวในการเลือกในการตรวจสอบสิทธิ์ก็คือเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมีสกู๊ปที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งให้พวกท่านเนี่ยได้เตรียมพร้อมเตรียมตัวกันด้วยอ่ะไปรับชมสกู๊ปนี้กันครับนักกีฬาทีมชาติยังต้องวอร์มก่อนแข่งเราพลเมืองคุณภาพก็ต้องเตรียมตัวก่อนเลือกตั้งสิครับหลักฐานที่ใช้ในการลงคะแนนบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นของทางราชการออกให้มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนเช่นใบขับขี่พาสปอร์ตหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นบัตรประชาชนดิจิทัลลงทะเบียนผ่านแอปไทยดีใครยังไม่มีลองดูครับทำไม่ถึง5นาทีก็เสร็จตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25วันตรวจสอบได้ณที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า20วันตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปยังเจ้าบ้านการเพิ่มชื่อถอนชื่อก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันหากพบว่าคุณไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือมีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของคุณให้รีบยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อถ้าไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอันควรสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้งหรือสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าก็ทำได้โดยยื่นคำขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์เลือกตั้งมาถึงขั้นตอนการลงคะแนน 1. ตรวจสอบรายชื่อ 2. ยื่นหลักฐานแสดงตนลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ 3. รับบัตรเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง4. ทำเครื่องหมายกากบาท 5. ใส่บัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเพียงเท่านี้ก็จะได้คนที่เรารักได้พรรคที่เราชอบมาทำหน้าที่แทนเราทุกคนแล้วครับเลือกตั้งส.ส.ครั้งนี้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์เลือกคนที่เรารักเลือกพรรคที่เราชอบกันนะครับ14พฤษภาคมนี้แล้วก็ใครที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ากันไว้เช่นผมเนี่ยนะครับ7พฤษภาคมนี้ออกไปใช้สิทธิ์ของท่านกันด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดครับของเกาะติดสนามเลือกตั้งปี2566ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ